ครับท่านชวนนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าเนื้อหาข้างในคืออะไรเอาไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านเอาลงมาเขียนขออนุญาตอ่านนะขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีส่วนได้เสียทุจริตอย่างเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่เรียนท่านชวนดีไพรประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์สิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาภาพถ่ายบันทึกประจำวันสภ.บางสะพานน้อยจำนวนหนึ่งภาพสำเนาภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังลงบันทึกประจำวันหนึ่งภาพเมื่อวันที่5พฤศจิกายน61ณจุดลงคะแนนโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยอำเภอบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์โดยนายชนาพันธ์สืบสายเป็นผู้รับผิดชอบได้กระทำการทุจริตโดยใช้เครื่องยังเสียงลงคะแนนหมายเลข214ลงคะแนนโดยไม่มีตัวตนสมาชิกถึง25คนการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการทุจริตยังเสียงตามข้อบังคับพรรคหรือกกตของพรรคชัดแจ้งและผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนื่องจากนายชนาพันธ์ได้ลงคะแนนโดยทุจริตให้กับเบอร์หนึ่งหรือนายอภิสิทธิ์นั่นเองด้วยนายชวนหลีกภัยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของผมและเมื่อปี2540ผมก็เคยยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม